ที่ดูต่อบทที่9ข้อที่24จนถึงข้อที่27เราจะจบของโครินธ์ในบทเรียนของบนกระดานแต่ว่าบทเรียนของเราที่ส่งให้พี่น้องมันยังไม่จบไม่เป็นไรเดี๋ยวบทเรียนที่ส่งให้พี่น้องก็จะส่งให้เรื่อยแต่จะพยายามสรุปบนกระดานมากกว่าที่เราจะไปที่บทเรียนของเราโอเคครับบทที่9เป็นบทที่อาจารย์เปาโลกำลังป้องกันตัวเองกำลังดีเฟนตัวเองต่อสู้เพื่อตัวเองไม่มีใครต่อสู้เพื่ออาจารย์เปาโลถ้าอาจารย์เปาโลไม่ต่อสู้เพื่อตัวเองก็ไม่รู้ใครจะมาต่อสู้เพื่ออาจารย์เปาโลเพราะในเวลานั้นคริสตจักรกำลังวางรากฐานกำลังเริ่มต้นสิ่งที่เริ่มต้นสิ่งที่วางรากฐานปูพื้นฐานส่วนใหญ่แล้วมันจะต้องมีผู้บุกเบิกคำว่าไพโอเนียร์คำว่าผู้บุกเบิกจะต้องมีคริสตจักรต้องมีผู้บุกเบิกคนบุกเบิกเนี่ยก็ต้องพร้อมสำหรับทุกอย่างในชีวิตข้อที่24ที่อาจารย์ปรโลพยายามที่จะดีเฟนตัวเองจะต่อสู้เพื่อตัวเองอาจารย์ปรโลบอกว่าถ้าไม่รู้หรือว่าคนเหล่านั้นที่วิ่งแข่งกันก็วิ่งด้วยกันทุกคนแต่คนที่ได้รับรางวัลนั้นมีแค่คนเดียวเหตุฉะนั้นจงวิ่งเพื่อรางวัลเพื่อชิงรางวัลให้ได้ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขาก็ทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซึ่งร่วงโรยซึ่งใบไม้ซึ่งร่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันร่วงโรยส่วนข้าพเจ้าวิ่งแข่งโดยมีเป้าหมายข้าพเจ้าไม่ได้ต่อสู้อย่างนักมวยที่ชกลมแต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายมันให้แข็งจนอยู่มือเพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้วตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้เอาล่ะอาจารย์เปาโลในขณะที่พยายามดีเฟนต์เพื่อตัวเองก็พยายามที่จะเปิดเผยว่าถ้าสมมติอยากจะทำงานรับใช้พระเจ้าจริงๆอาจารย์เปาโลถึงพูดในที่นี้ว่าอยากจะเป็นเหรอลงแข่งลงอยู่ในลู่วิ่งลงอยู่ในสนามการแข่งขันไม่ใช่แค่วิ่งอย่างเดียวยังจะต้องชกตัวเองอีกด้วยนะหมายความว่าอาจารย์เปาโลต้องเป็นนักชกไม่ใช่วิ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งนั้นไม่ใช่วิ่งธรรมดาวิ่งมาราธอนมาราธอนนั่นคือวิ่งตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจะไม่หยุดมาลงสนามรับใช้จะไม่หยุดวิ่งเป้าหมายคือจะต้องเข้าเส้นชัยเมื่อจะต่อสู้บนสังเวียนของนักชกอาจารย์เปาโลยอมเจ็บตัวอาจารย์เปาโลยอมที่จะให้คนใส่ร้ายแต่อาจารย์เปาโลจะไม่ยอมถูกต่อยจนล้มน็อกแล้วไม่ลุกขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลถึงบอกไงว่าถ้าจะสู้แบบนี้ถ้าสมมติเราเองอยู่ในสังเวียนของการเชื่อพระเจ้าแล้วต้องให้มันถึงที่สุดเมื่อเราอยู่ในการต่อสู้เพื่องานรับใช้พระเจ้าแล้วเราจะต้องเดินหน้าต่อไปนี่คือพระราชกิจนี่คือคำหนุนใจนะพี่น้องสุดท้ายเนี่ยที่อาจารย์เปาโลพูดแค่ข้อ24ข้อเดียวถ้าไม่รู้เลยว่าถ้าวิ่งแข่งนั้นน่ะมีคนเดียวเท่านั้นได้รับรางวัลใครจะเป็นคนเดียวนั้นไม่ใช่ว่าเราให้คนอื่นเข้าไปแล้วเราก็ไม่วิ่งเราอยู่ที่เส้นสตาร์ทบางคนเนี่ยอยู่ตรงกลางลูกบางคนไม่ได้ทำอะไรสักอย่างบางคนขึ้นไปเป็นนักชกโดนคนอื่นชกอยู่ตลอดเวลาไม่ยอมที่จะพัฒนาให้เป็นนักสู้เพื่อชัยชนะท่านยังไม่ใช่คริสตจักรแต่ไม่ใช่นั่นไม่ใช่คนของพระเจ้าในคริสตจักรคนของพระเจ้าในคริสตจักรเมื่อจะลุกขึ้นสู้จนถึงที่สุดจนได้รับใจชนะเพราะรางวัลมันรออยู่อย่าลืมว่าเราเองวิ่งแทบตายเนี่ยในงานรับใช้พระเจ้าเนี่ยเพราะรางวัลมันรออยู่อย่าลืมว่าเราสู้แทบตายเนี่ยเพื่อพระนามของพระเจ้านี่นะเพื่ออะไรเพื่อเราเองจะได้รับการยกชูในวันสุดท้ายนี่คือเป้าหมายของการวิ่งของเราโอเคครับวันนี้จะสอนแค่บนกระดานจะไม่สอนในบทเรียนที่ส่งให้พี่น้องลองดูที่การบทเรียนบนกระดานบทที่9ข้อ24ถึงข้อ27วันนี้เราจะจบเพราะฉะนั้นหัวข้อที่ตั้งขึ้นมาคือคริสเตียนชีวิตของคริสเตียนพี่น้องเราเรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นเราต้องมีชีวิตอย่าเป็นคริสเตียนที่ตายแล้วอย่าเป็นคริสเตียนที่ใช้การไม่ได้อย่าเป็นคริสเตียนแต่ชื่อหลายคนเคยมาในครอบครัวถามว่าครอบครัวนี่เป็นคริสเตียนตั้งแต่เมื่อไรไล่อยู่ขึ้นไปแล้วปู่ย่าตายายไม่รู้จะกี่รุ่นต่อกี่รุ่นเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับว่าคนกี่รุ่นต่อกี่รุ่นนะพี่น้องที่มาเชื่อพระเจ้าไม่ถูกที่ว่าชีวิตใครชีวิตมันทุกคนมีชีวิตใครมีชีวิตมันต่างคนต่างจะต้องรับผิดชอบชีวิตของตัวเองเมื่อเราเองเป็นคริสเตียนก็แสดงว่าเราต้องรับผิดชอบการเป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นการเป็นคริสเตียนมันมีวิธีการเป็นวันนี้อาจารย์โปรโลบอกว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาตัดสินใจ4ประการที่เราเองจะดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนแค่4ประการเท่านั้นที่อาจารย์โปรโลบอก
เขียนทั้งหมดข้อ24ถึง29 24 25 26 27 28 29โอ้แม่นก่อน24 25 26 27 4ข้อ4ข้อที่อาจารย์พะโลสรุปก็คือ4ข้อนี้ที่จะนำเราเข้าใจว่าชีวิตคริสเตียนเราเองต้อง make decision ต้องตัดสินใจถ้าเราจะเป็นคริสเตียนนะนอกจากเราจะเป็นคริสเตียนแต่ชื่อนอกจากเราเองจะมาเป็นผู้เชื่อนอกจากเราเองจะเป็นสมาชิกคริสตจักรนอกจากเราจะเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเรียกชื่ออะไรก็ได้พี่น้องแต่ชื่อเดียวเท่านั้นที่จะต้องตัดสินใจคือชื่อคริสเตียนเมื่อท่านเป็นคริสเตียนอย่าเป็นแค่ชื่อเมื่อจะเป็นให้ครบทั้ง4ประการนี้4ประการนี้ข้อ1อาจารย์พะโลบอกว่าอย่างนี้เราจะต้องฟิกสายตาเราอยู่ที่รางวัลมองรางวัลเมื่อจะเป็นคริสเตียนตามองที่รางวัลใครก็วิ่งได้ทั้งนั้นแต่คนได้รับรางวัลมีคนเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นตาเราจะมองที่นี่ที่นี่คืออะไรที่นี่คือที่ที่จะมอบรางวัลพี่น้องหรือเปล่าที่นี่เดี๋ยวเราจะไปเรียนด้วยกันว่าเขาเรียกว่าเบมาซีเบมาซีอันนี้คือที่ไหนที่ที่เราเองจะต้องถูกพิพากษาเป็นที่ที่พระเยซูที่นั่งอยู่ที่นั่นและที่นั่นคือที่ที่จะมอบรางวัลคนทำงานแทบตายก็เพื่อจะเอารางวัลเพราะฉะนั้นเวลาคนทำงานเนี่ยนะเขาปรารถนาอะไรสิ้นเดือนมาก็คือเงินเดือนบางคนจ่ายเป็นวีคลี่สองอาทิตย์ก็ได้รับทีหนึ่งคนลงแรงคนลงงานก็เพื่ออะไรบางอย่างสำหรับคนเป็นคริสเตียนมันก็ต้องเพื่ออะไรบางอย่างเราทำอะไรเพื่ออะไรหากเราเป็นคริสเตียนเราไม่มองหาสิ่งดีที่สุดที่จะไปรับรางวัลที่ไหนที่เบมาซีที่พระที่นั่งแห่งการพิพากษาอย่าลืมเราต้องไปที่นั่นกันทุกคนเมื่อเราไปที่นั่นนะเราเองจะเอาอะไรจากที่ที่เราเองจะไปรับจากมือของพระเยซูคริสต์ถ้าเราจะไปที่นั่นเพื่อจะไปรับแสดงว่าอย่างไรวันนี้เราจะต้องใช้สายตาของเราถูกต้องตาของเราจะต้องมองที่ไหนตาของเราจะต้องมองที่เส้นชัยเออแล้วลองดูถ้าสมมติว่าในเวลานั้นอาจารย์เปาโลมักจะเน้นของการเป็นนักกีฬาอาจารย์เปาโลชอบกีฬามากไม่ใช่อาจารย์เปาโลชอบกีฬาอย่างเดียวคนในเมืองโครินธ์คนในอาณาจักรโรมันในเวลานั้นการแข่งขันกีฬาที่เป็นที่นิยมที่สุดก็คือการวิ่งกับการไอ้บ็อกซิ่งนอกจากนั้นก็คือเยอะแยะมากมายชันยอดไอ้แข่งรถม้าอย่างอื่นนี่ไม่ค่อยได้รับความนิยมสองอันนี้ได้รับความนิยมมากเอาล่ะอาจารย์ปโลให้เราเข้าใจว่านักกีฬาทุกคนนั้นจะต้องมองพุ่งสายตาไปที่เป้าหมายแล้วเวลาก้าววิ่งแต่ละก้าวจะต้องบอกกับตัวเองว่าชนะชนะชนะทุกก้าวของการวิ่งคือก้าวนำไปสู่ชัยชนะไม่มีนักกีฬาคนไหนฝึกฝนลงไปสู่ลู่วิ่งเสร็จแล้วมาพูดกับตัวเองว่าแม่วันนี้ไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นท่านลงแข่งขันเพื่อจะเป็นผู้แพ้ไม่มีนักกีฬาคนใดลงแข่งขันเพื่อจะแพ้ไม่มีคริสเตียนคนใดพระเจ้าเรียกมาเพื่อจะแพ้มันนี่คือกฎเมื่อเราเองถูกเรียกมาเพื่อชนะมอนเมื่อจะชนะมอนได้เราเองก็ต้องเป็นนักกีฬาที่แข็งแกร่งฝึกฝนเมื่อฝึกฝนอย่างเต็มที่แล้วคำว่านักกีฬาจะต้องยอมรับกฎเกณฑ์ทุกข้อของการเป็นนักกีฬาลงสู่สนามเพราะเหตุว่าโลกของอาณาจักรโรมันในเวลานั้นนักกีฬาคือคนที่ได้รับการยกย่องสูงสุดได้รับการเคารพสูงสุดนักกีฬาในสมัยนั้นมันเหมือนกับเซเลบริตี้ในเวลานี้เซเลบริตี้ในเวลานี้ก็คือพวกดาราต่างๆโอ้ถ้าสมมติคนนั้นออกมาเนี่ยคือหนังของมันน่ะดีไม่ดีดังไม่ดังคนก็จะลุมไปเป็นผู้ให้การสนับสนุนเช่นเดียวกันในเวลานี้ใครก็ตามเป็นนักกีฬาจะมีชื่อเสียงจะโด่งจะดังจะเป็นที่เคารพจะเป็นที่นับถือในขณะที่เป็นที่เคารพในขณะที่เป็นที่นับถือในเวลาเดียวกันหากนักกีฬาคนนั้นลงสนามแล้วก็พ่ายแพ้เขาจะไม่เป็นที่เคารพนับถือทันทีผู้คนจะ disrespect จะไม่เคารพเขาทันทีนั่นชี้ไปถึงจุดไหน
ม่ได้ชี้ไปถึงจุดที่ว่าเขาแพ้แพ้น่ะชี้ไปถึงจุดที่ว่าตอนฝึกซ้อมไม่เอาจริงเอาจังก็เหมือนคริสเตียนเราอะเมื่อจะเรียกมาเรียบร้อยแล้วต้องซ้อมทุกเรื่องในชีวิตซ้อมในชีวิตของส่วนตัวของเราชีวิตอะไรบ้างอะสารพัดอย่างข้อเรียกร้องจะต้องอ่านคำพระเจ้าต้องซ้อมต้องอ่านคำพระเจ้าฝึกฝนคำพระเจ้าไม่ใช่ไปเรียนลอกเรียนแบบคนอื่นฝึกฝนงานพระเจ้าและซ้อมในส่วนตัวซ้อมจะต้องซ้อมในเรื่องอะไรอธิษฐานตีสนิทกับพระเจ้ามีเวลากับพระเจ้าในส่วนตัวมีหรือไม่ถ้าผู้ไม่ลงสนามไม่ฝึกซ้อมในพวกนี้สามนมัสการพระเจ้าเป็นส่วนตัวหรือไม่สี่ในการลงมีส่วนในการรับใช้ห้าเสียสละสารพัดอย่างเราเรียนคำพวกนี้มาจนเป็นเหมือนกับเข้าไปในเนื้อของเราหมดแล้วนักกีฬาทุกกล้ามเนื้อจะต้องมีคำพวกนี้นี่คริสเตียนจะต้องมีคำพวกนี้อยู่ในกล้ามเนื้ออยู่ในชีวิตจะต้องอยู่กับคำพระเจ้าจะต้องมีวิธีฝึกฝนปฏิบัติในชีวิตจะต้องพยายามที่จะให้ตัวเองลงสู่สนามชนะอุปสรรคที่ตัวเองเป็นปัญหาของตัวเองพี่น้องเรารู้ว่าอะไรเป็นปัญหาของเราแล้วเรารู้ว่าอะไรคือข้อบกพร่องของเราเรารู้ว่าอะไรคือจุดอ่อนของเราและนั่นแหละที่เมื่อลงสู่สนามอาจารย์เปโลบอกว่ายังไงมันต้องชนะที่ชนะนี่ไม่ได้ชนะรางวัลที่หนึ่งนะที่ชนะนี่ชนะตัวเองอย่าลืมพระเยซูได้พูดประโยคคำนี้คือคำท้าทายเราให้เราแบกร่างเคงของตัวเองติดตามพระองค์นั่นคือการจะเอาชนะตัวเองนั่นคือการควบคุมตัวเองนั่นคือผลของพระวิญญาณไอสิ่งที่มันเป็นกำลังในชีวิตของเรามาจากไหนอะถ้าเราไม่ทำอะไรสักอย่างวันๆมีชีวิตอยู่กับเรื่องของการไล่สาระกับชีวิตประจำวันไม่ใส่ใจไม่คิดไม่พิจารณาวันนี้ในขณะที่ขับรถไปรู้ว่ารถติดรู้ว่าปัญหามันเกิดขึ้นในขณะรู้ปัญหาเกิดขึ้นน้องจอยก็เข้าไปไอที่อะไรนะแม่ในทันทีเขาบอกว่ายังไงถ้าจะไปถึงที่นั่นใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแค่ป้ายเดียวพี่น้องแค่ป้ายเดียวแค่นั้นใช้เวลาชั่วโมงครึ่งน้องชายพูดประโยคนึงบอกว่ายังไงมาม่าชั่วโมงครึ่งนะมาม่าจะสอนทันไหมอาจารย์แจงเลยตอบก่อนน้องชายว่าไงอาจารย์แจงบอกว่าอย่าเนกาทีอย่าเนกาทีถ้าเริ่มที่หนึ่งเนกาทีและด้วยคำพูดที่เนกาทีฟและถ้าสมมติมันทำให้อีกคนหนึ่งซึ่งรู้แล้วไม่เป็นปัญหาแล้วก็พลอยเนกาทีฟไปกันกับคนที่เริ่มพูดโอ้พี่น้องเอ้ยนี่แหละเมื่อเรามาลงสู่สนามนี่คือสนามจริงนะที่ไหนถ้าสมมติใครก็ตามลงที่พิเศษจักรนั่นคือสนามจริงในการแข่งขันเมื่อใครก็ตามลงงานรับใช้ในพิเศษจักรนั่นคือสนามจริงสนามจริงนี่จะต้องทำยังไงสนามจริงนี่ต้องฝึกทึกกล้ามเนื้อของเราและกล้ามเนื้อของเราแต่ละส่วนจะแข็งแรงขึ้นมาจากไหนจากคำพระเจ้าถ้าสมมติเราเองไม่เอาคำพระเจ้ามาฝึกทุกส่วนของกล้ามเนื้อของความเชื่อฝ่ายจิตวิญญาณของเราไม่ได้รับการกระตุ้นให้มั่นคงเข้มแข็งในพระเจ้าเราก็หลุดไปนานแล้วพี่น้องงานรับใช้ของเราก็ลอยไปนานแล้วอาจารย์เจนจะบอกว่ายังไงเออที่งั้นอาจารย์สมมติสอนไปไม่ต้องสอนไปเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับบ้านไปเลยไปนอนเลยก็ได้มีสิทธิ์นี่จริงแล้วถ้าอย่างนั้นจะสบายกว่ากลับมาแล้วไม่มีใครรู้ว่ากลับมาดังนั้นก็ลอยตัวอยู่ที่ไหนก็ได้พี่น้องถ้าสมมติเราเองเป็นนักกีฬาเราเองปรารถนาให้คนอื่นเคารพเราเราเองต้องเคารพตัวเองก่อนถามตัวเองว่าเราสัตย์ซื่อกับสิ่งที่เราทำขนาดไหนหากเราสัตย์ซื่อกับทุกอย่างที่เราทำนั่นแหละเมื่อเราเองชนะลองดูการแข่งขันเพื่อชัยชนะทั้งนั้นวันนี้เหลือเวลาเท่าไหร่ในที่สุดแล้วน้องจอยบอกว่ามา sorry นะตะกี้ที่ I mad อยู่มาอยู่แม่หายทำไมไม่ได้ทำอะไรให้อยู่ทำไมอยู่แม่บอก I mad เพราะว่า I mad แทนอยู่ไม่ต้องคนละคนคนละอย่างในขณะที่เราเองกำลังฝึกฝนเราเองที่จะสงบเพื่อจะให้พระเจ้าเองทำงานพระเจ้าสอนอะไรสอนอดทนพระเจ้าสอนอะไรสอนรอคอยพระเจ้าสอนอะไรสอนเวลาของพระเจ้าเมื่อเวลามาถึงพระเจ้าจะเปิดเผยให้เห็นเมื่อเวลามาถึงพระเจ้าจะเตรียมสิ่งดีไว้ให้และขอบคุณพระเจ้าวันนี้จริงๆแล้วพระเจ้ารู้ทางข้างหน้าพี่น้องเชื่อเปล่าอาจารย์เจมส์ไม่เคยมาเขียนกระดานก่อนเวลาแต่วันนี้อาจารย์เจมส์เขาบอกว่าเราเจอวันนี้เรามีเวลา1ชั่วโมงฟังไปก่อนที่โบสถ์มาไปทำไมก่อนไปเขียนกระดานยังไม่รู้เลยว่าจะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
มาเขียนกระดานเรียบร้อยมันออกจากโบสถ์ไปและนั่นแหละพระเจ้าบอกว่ายังไงพระเจ้ามีวิธีของพระเจ้าเราอย่าคิดว่าเราเองนั่นเป็นฮีโร่อาจารย์แจ้งนั่นไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่ในขณะที่เราเองจะต้องไปติดอยู่บางที่บางแห่งเราจะต้องไปติดเกาะเราจะต้องไปติดรถติดเราจะต้องไปติดกับปัญหาเราจะต้องไปติดกับสิ่งที่มันถ่วงเราอยู่เราอย่าแพ้กับสิ่งที่ถ่วงเราอยู่และอย่าให้มันเป็นอุปสรรคเมื่อกลับมาให้มันขายหน้าไม่ใช่เราขายหน้าเพราะฉะนั้นนี่เองเมื่อเราจะชนะใครได้เกียรติพระเจ้าได้รับเกียรติงานทุกอย่างถ้าเราเองพบชัยชนะพระเจ้าของเราได้รับเกียรติและสิ่งที่พระเจ้าได้รับเกียรติพระเจ้าก็บอกว่ายังไงพระเจ้าจะให้เราได้รับเกียรติด้วยวันไหนอ่ะวันที่เราไปอยู่ที่หน้าพระที่นั่งเบมาซีนี่คือที่แห่งการประทานรางวัลตาอาจารย์แจงจะจับจ้องเมื่อมาเขียนบทเรียนนะเหมือนพระเจ้าเตรียมเราไว้ก่อนที่จะให้เราได้เรียนรู้บทเรียนของการจับตามองที่รางวัลที่พระเจ้าประทานให้ถ้าพระเจ้าประทานให้พระเจ้ามีแล้วไม่ใช่พระเจ้าทำให้เสร็จแล้วพระเจ้ายังหาอยู่ไม่ใช่พระเจ้ามีแล้วพระเจ้าเตรียมไว้ให้คนชนะไม่ใช่คนแพ้เอาล่ะแล้วเรามาดูพระเยซูคริสต์ก็พูดไว้ในเรื่องของรางวัลลองดูสิโยนก็พูดไว้ในเรื่องของรางวัลแน่นอนเราจะได้พี่น้องกลับไปอ่านพระคัมภีร์เองพระคัมภีร์สามข้อนี่สำคัญมากสองโครินธ์อาจารย์เปาโลก็พูดไว้ทั้งหมดนี้ชี้ไปถึงอะไรชี้ไปถึงรางวัลที่เราจะได้รับรางวัลนั้นเขาเรียกว่ามงกุฎและมงกุฎในภาษากรีกเขาเรียกไม่ต้องไปเอาภาษากรีกนั่นคืออะไรหมายความว่ามันไม่มีค่าอะไรเลยมงกุฎชนิดนี้เอาแค่ใบไม้เอามาสานแล้วก็เอาสวมไว้บนหัวแต่มันมีค่าที่เท่ากับทองคำในเวลานั้นมันไม่ใช่เอารีดเขาเรียกว่าอะไรพวงรีดเอามาสวมที่หัวไม่ใช่มาลัยที่สวมที่หัวเท่านั้นแต่คุณค่าของการตบมือคุณค่าของคนที่เขายืนดูบนอัฐจันทร์และคนลุกขึ้นเชียร์นั่นแหละผู้เขียนฮีบรูเขาถึงบอกว่ายังไงท่านอย่าไปกลัวอะไรเมื่อเราท่านลงแข่งขันรู้หรือเปล่าใครนั่งบนอัฐจันทร์ที่เชียร์อยู่โมเสสเอลียาเอลิชามีใครอีกอ่ะผู้ที่ไปก่อนเราในพระคัมภีร์เดิมนั่นแหละผู้เหล่านั้นที่มีความเชื่ออับราฮัมสิ่งที่เราเองจะเห็นข้างหน้าคืออะไรยาโคบขึ้นไปอยู่บนอัฐจันทร์และกำลังตบมือเชียร์ใครเชียร์เราที่กำลังวิ่งคนเหล่านั้นก็สำเร็จแล้วเส้นทางการวิ่งเขาจบแล้วและเราเองกำลังถึงตาเราที่เรากำลังวิ่งลักษณะการวิ่งของเราวิ่งแบบไหนย่อแย่กลัวๆกล้าๆเอามั่งไม่เอามั่งเดี๋ยวมีแรงเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวหลับเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปถ้าวิ่งแบบนั้นน่ะให้ลองดูสายตาคนที่นั่งบนผัดทะเลถ้าโมเสสนั่งดูอยู่โมเสสจะตบมือได้ไหมเอลียากำลังนั่งมองดูเราอยู่เอลียาจะเชียร์เร็วเร็วเดินหน้าต่อวิ่งต่อเดินต่อเขาจะเชียร์เราได้ไหมสักคำหนึ่งจะออกจูรุนจากปากก็ยังไม่มีเลยเพราะเห็นว่าสิ่งที่เราทำนั้นมันไม่เหมาะสมกับการเชียร์มันไม่เหมาะสมกับทองคำมันไม่เหมาะสมกับรางวัลที่เป็นมงกุฎแม้มันจะไม่มีค่าแต่มันแทนทองคำถ้าเอาทองคำทั้งก้อนมาใส่บนหัวคุณค่ามันอยู่ที่นั่นและเสียงเชียร์ที่เขาเองกำลังยกย่องเราว่าเป็นผู้ชนะมันมีค่ายิ่งกว่าอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นพระเยซูคริสต์พูดไม่ว่าจะเป็นยอห์นพูดไม่ว่าจะเป็นเปาโลพูดคำพูดของเขาคือคำหนุนใจคำพูดของเขาคือให้กำลังใจและสิ่งที่เราเองหาเข้าเส้นชัยถ้าไม่เข้าเส้นชัยวันนี้ต้องเปลี่ยนใจถ้าไม่เข้าเส้นชัยไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่ที่นั่นถ้าไม่เข้าเส้นชัยไปจุดสตาร์ทใหม่อย่าเริ่มตรงจุดที่นั่นอย่าเริ่มตรงกลางเส้นง่ายเกินไปเอาเปรียบคนอื่นเกินไปถ้าท่านฟาวไปเริ่มที่เส้นจุดสตาร์ทใหม่เพราะจุดสตาร์ททำให้เรารู้ว่ายังไงล้มที่ไหนไปไม่ได้ที่ไหนปัญหาติดขัดที่ไหนกลับไปทบทวนดูชีวิตของเราแล้วไปเริ่มต้นใหม่ชีวิตต้องเริ่มต้นใหม่ผิดพลาดอะไรอย่าต่อจากจุดที่เราเองล้มต่อจากจุดล้มแล้วจะแก้ไขยังไงอ่ะเพราะมันผิดมาโดยตลอด
เมื่อผิดมาโดยตลอดก็ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่นี่คือจุดที่ในเวลานี้อาจารย์ประโลมปรารถนาจะให้ใครก็ตามที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชื่อมีคริสเตียนมีชีวิตคริสเตียนที่เต็มไปด้วยความเชื่อเห็นตัวเองเป็นนักกีฬาสำคัญคนหนึ่งของคริสเตียนของคริสเตียนเราทุกคนมีชื่อว่าคริสเตียนหากเราเองเนี่ยนะเห็นตัวเองสำคัญในคริสตจักรเราต้องรู้ว่าคริสตจักรขาดเราไม่ได้ไม่ใช่ว่าชื่อมนุษย์ขาดเราไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์ใจขาดเราไม่ได้ไม่ใช่อาจารย์สมบูรณ์ขาดเราไม่ได้ไม่ใช่ชื่อใครคนใดคนหนึ่งในโบสถ์นี้ขาดเราไม่ได้เขาขาดเราได้แต่เราอ่ะขาดพระเจ้าไม่ได้เมื่อเราแต่ละคนขาดพระเจ้าไม่ได้เราก็ต้องรู้ว่าเมื่อเราเองพาตัวเข้าไปอยู่ในคริสตจักรเราเป็นคนสำคัญของคริสตจักรดำเนินชีวิตเราต้องเหมาะสมหากจะเป็นนักกีฬาก็ชื่อว่านักกีฬาหากจะได้ชื่อว่าเป็นนักกีฬาก็ต้องเป็นคริสเตียนนักกีฬามีกฎมีเกณฑ์ในการวิ่งลองดูสิมันเหมาะสมขนาดไหนและสง่างามขนาดไหนเมื่อเราเองเข้าสู่เช่นเส้นชัยชัยชนะเป็นของเราเสียงเชียร์ของผู้เชื่อที่ไปก่อนเรากำลังเชียร์เราอยู่พาเรดที่เขาจัดขึ้นคนชนะเนี่ยเขาจะมีกระบวนพาเรดมันเหมือนกับแตงซีวีเมซี่ที่มันมีขบวนพาเรดนั่นคือเมซี่พาเรดแต่นี่คือขบวนของอะไรอาณาจักรโรมโรมันพาเรดเขาแห่ใครไปเขาแห่ผู้ที่ชนะเอาผ้าม่วงผ้าสีม่วงที่มันเป็นอะไรโรมเป็นโรมผ้าคลุมเอาผ้าคลุมมาคลุมให้โอ้โหผ้าสีม่วงผ้าสันด้วยเอาผ้าสีม่วงมาคลุมให้พอคุมผ้าสีม่วงยังไม่พอหัวก็สวมมงกุฎที่ทำด้วยใบไม้เป็นสัญลักษณ์ของทองคำมันมีค่ามันเป็นกษัตริย์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปยืนบนแท่นแท่นมีแท่นแท่นเดียวแค่นั้นอ่ะของคนที่ได้รับรางวัลไม่มีที่หนึ่งที่สองที่สามไม่มีโกลไม่มีซิลเวอร์ไม่มีบรอนซ์ไม่มีรางวัลทองอะไรนะทองคำเงินแล้วก็ทองแดงมันมีสามรางวัลมีแท่นเดียวแท่นไหนขึ้นไปปุ๊บก็ขึ้นไปเบมาซีเลยนั่นเขาเรียกว่าแท่นแห่งการรับรางวัลการตัดสินเรียบร้อยแล้วชนะเรียบร้อยแล้วแท่นเดียวแล้วก็มงกุฎเดียวอีกตั้งหลายแล้วพี่น้องวันนี้อาจารย์มาเราถึงจบตรงนี้สวยไงเพื่อจะหนุนใจเราบอกว่ายังไงเรามองหารางวัลมองหาเบมาซีนั่นคือพระที่นั่งแห่งการตัดสินมองหาอุปกรณ์สำคัญมงกุฎมงกุฎนั่นคืออะไรใครสวมให้พระเยซูคริสต์สวมให้เราเมื่อพระองค์สวมให้เรามีค่าเทียบเท่ากับทองคำที่เราไม่ได้มาหามาเองเมื่อเราชนะมีคนเตรียมไว้ให้ใครเตรียมไว้ให้ทองคำนั้นเทียบเท่ากับสิ่งที่พระองค์เองเตรียมไว้ในแผ่นดินสวรรค์เป็นรางวัลให้แล้วเมื่อทำสำเร็จบนแผ่นดินโลกนี้หากเดินบนแผ่นดินโลกนี้เป็นคริสเตียนแต่ไม่มีชีวิตคริสเตียนก็เท่ากับไปยืนที่นั่นแต่ไม่มีที่ยืนบนเบมาซีไปยืนเหมือนกันแต่ไม่มีเบมาให้ยืนเพราะไม่มีรางวัลที่ไม่มีรางวัลเพราะไม่ทำอะไรที่ไม่ทำอะไรเพราะไม่มีชีวิตคริสเตียนและไม่ได้เข้าใจชีวิตคริสเตียนเอาล่ะพระเดชนำขบวนไปการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นชัยชนะเป็นของคนคนนั้นแล้วก็คนที่เป็นนักกีฬาเวลาจะวิ่งนั้นเขาวิ่งไปและเขารู้ว่าแน่นอนว่าสุดท้ายเขาจะได้รับออบเทนไอ้คำว่าออบเทนคำนี้หมายความถึงว่าเป็นของขวัญที่พระเยซูคริสต์ได้ทำเพื่อเราไม่ได้ทำเองเราเองจะไปออบเทนเราจะไปรับมงกุฎรับทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้ทำไปเพื่อเราเองจะวิ่งไปรับเราไม่ได้วิ่งคนเดียววิ่งแข่งกับคนอื่นๆคนที่จัดงานนี้และเตรียมมงกุฎไว้ไม่ใช่ผู้จัดเกมการแข่งขันในงานรับใช้ผู้ที่จัดเตรียมไว้คือพระเยซูคริสต์คือผู้เตรียมมงกุฎไว้ให้แก่เราไม่ใช่เราเตรียมไว้เองเอาไว้ที่เส้นชัยพอเดินเข้าเส้นชัยแล้วเราก็ไปรับมงกุฎของเรานั่นไม่ใช่เรียกว่าเบมาซีไม่ใช่ที่ไปรับรางวัลเพราะที่จะรับรางวัลผลงานในชีวิตจะต้องเกิดขึ้นแล้วกิจของประธานนั้นก็เตรียมไว้พร้อมไว้ให้เรา
เรียบร้อยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเราทําเต็มที่บนแผ่นดินโลกแล้วถ้ารางวัลมันมีรางวัลเดียวแล้วเราจะได้หรือเปล่าพระเยซูคริสต์ไม่เคยจัดไว้รางวัลเดียวงานบนแผ่นดินโลกนี่น่ะมันมียอดแยะมากมายหากเราทุ่มเททำเต็มที่รางวัลที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้มากเกินกว่าที่เราเองจะเดินไปรับด้วยซ้ำไปสำคัญคือว่าเราทำมากพอที่จะได้รับมันหรือไม่ลองดูสิเนี่ยนี่เป็นเหมือน principle แผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่จุดหมายปลายทางจะมาไว้หลายคนอยากว่าตายไปไปไหนไปสวรรค์ไปทำไมหลายคนไม่อยากไปสวรรค์เพราะมาเป็นคริสเตียนไปทำไมสวรรค์ไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่สวรรค์นั่นน่ะคือแรงบันดาลใจของเราบนแผ่นดินโลกนี้ทำไมเราอยากไปสวรรค์เพราะเราอยากจะทำการเงินของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้นั่นคือ motivation ไม่ใช่ destinationไม่ได้จุดหมายปลายทางบางคนไม่ทำอะไรสักอย่างนั่งฝันนั่งหวานอยู่ที่นั่นน่ะจะไปสวรรค์จะไปสวรรค์นั่งท่องอยู่ที่นั่นน่ะไม่เคยไปสวรรค์ใช่ไหมมาโบสถ์ไปไหนไปสวรรค์ไอ้ทำอาหารมื้อนึงไปสวรรค์บางคนดูดฝุ่นแล้วไปสวรรค์บางคนเลี้ยงล้างส้วมจะไปสวรรค์บางคนทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็จะไปสวรรค์แล้วถามตัวเองทั้งหมดชีวิตใช้แบบนักกีฬาหรือไม่ถ้าใช้แบบนักกีฬาแผ่นดินสวรรค์คือแรงบันดาลใจทำไมนักกีฬาถึงอยากเข้าเส้นชัยเพราะมันมีแรงบันดาลใจจากไหนอ่ะลองดูสิเนี่ยทำไมใครจะไม่อยากเป็นนักกีฬาสิ่งที่ได้รับมันยิ่งใหญ่สิ่งที่ได้การยกย่องมันยิ่งใหญ่มันมาจากไหนอ่ะมันมาจากคนที่เขาเองชื่นชมยินดีทุกวันพระเจ้าชื่นชมยินดีเราเมื่อเราเองเข้ามีส่วนในแอกเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ข้างหนึ่งให้มันเป็นแอกของพระเยซูคริสต์แบกไว้อีกข้างหนึ่งให้เป็นเราที่แบกไว้แอกพระเยซูคริสต์มีสองข้างพระองค์แบกแอกหนึ่งเราแบกแอกหนึ่งเราเองเนี่ยจะไม่หมดแรงเลยเพราะอีกข้างหนึ่งเป็นพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เราแบกทั้งสองและไม่ใช่โลกนี้ทั้งโลกแบกกันเองไม่ใช่มนุษย์แบกกันเองอีกข้างหนึ่งและเราอยู่แค่ข้างเดียวแค่นั้นเองอย่าเข้าใจผิดว่างานของพระเจ้ามันหนักมันยิ่งใหญ่จนถ้าเราทำอะไรไม่ได้งานของพระเจ้านั้นน่ะพระเยซูคริสต์ร่วมแบกแอกแล้วก็เดินไปข้างหน้าของเราแม้เราจะไม่เดินพระองค์ก็จะผลักเราและในที่สุดแล้วเพื่อนร่วมแอกของเราคือแรงบันดาลใจให้แก่เราไม่ใช่จุดหมายปลายทางไม่ใช่อยากไปสวรรค์ไปอยากไปเจอกันบางคนอยากไปเจอเปโตรบางคนอยากไปเจอเปาโลอยากพิสูจน์ว่าเปาโลหัวล้านหรือเปล่าอยากพิสูจน์ว่าเปาโลที่หนามในเนื้อมันเป็นอะไรอยากไปพิสูจน์ไปถึงสวรรค์ได้โรคภัยไข้เจ็บมันหายหมดแล้วพี่น้องไม่ต้องไปดูมันหัวล้านไม่ต้องไปดูมันมีหนังในเนื้อหลายคนเองขึ้นไปยืนยันบอกว่ายังไงเดี๋ยวขอไปดูหน้าไอ้โทมัสหน่อยนึงมันทำได้ยังไงเอามือแยงลงไปในมือพระเยซูคริสต์ไม่ต้องไปแยงไม่ต้องไปพิสูจน์ไอ้โทมัสพิสูจน์ตัวเองในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้เดียวเนี่ยชีวิตคริสเตียนของเราพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์แบบไหนอะยังใช้การได้ไหมพิสูจน์แบบไหนอะทำดีหรือยังกับการเป็นนักกีฬาของเราหากเราเองปรารถนาจะไปที่เดียวกันเป้าหมาย destination เดียวกันเราเองก็ต้องพิสูจน์ว่าแรงบันดาลใจก็ต้องเป็นอันเดียวกันรับใช้พระเจ้ารับใช้มีเป้าหมายอันเดียวกันเป้าหมายคืออะไรเป้าหมายอยากจะเป็นนักกีฬาอยากจะวิ่งเข้าเส้นชัยอยากจะรับรางวัลตาปักอยู่ที่รางวัลนี่คือประการแรกประจำเราต้องตัดสินใจท่านเองให้อยากได้รางวัลไหมถ้าอยากได้รางวัลเราไปเช็คชีวิตเราคริสเตียนของเราเราสามารถเช็คชีวิตเราได้ถ้าเรายังไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้าเรื่องของจริงเอาจังกับพระเจ้าถ้าเราเองยังไม่ได้ลงชื่อในทะเบียนของการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าลงชื่อในทะเบียนการรับใช้พระเจ้าถ้าเราเองยังไม่ได้มีส่วนร่วมในพระราชกิจง่ายๆอะไรก็ได้แล้วไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวข้ามไปสักสามปีกระโดดมาทำอีกครั้งหนึ่งทำครั้งหนึ่งไม่ใช่ข้ามไปสองอาทิตย์เหนื่อยหมดแรงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีทุกอาจารย์เราบอกว่าข้าจะทุกตัวเองทุกส่วนจนกระทั่งมันแข็งมันแกร่งไปหมดทุกส่วนให้เป็นอย่างนั้นในขณะเดียวกันเมื่อเราเองรู้ว่าแรงบันดาลใจของเราที่ปรารถนาจะไปในแผ่นดินสวรรค์
พราะเราเองมีที่ที่เราเองจะไปรับรางวัลอยู่ที่นั่นนั่นคือแรงบันดาลใจของเราลองดูประการที่สองที่เราต้องตัดสินใจเมื่อเราเองเป็นคริสเตียนเราเองจะต้อง no pain no gain จำไว้เลยนี่คือสโลแกนอันแรกนี่จำไว้เลยนี่คือสิ่งที่เราเองจะตั้งเป้าหมายชีวิตอันที่สองนี่คือสโลแกนของการดำเนินชีวิตหากมันไม่มีความเจ็บปวดมันจะมีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตของเราได้ลักษณะนักกีฬาเป็นอย่างนี้เมื่อเราเป็นนักกีฬาของพระเจ้าเราเองถ้ามันไม่เจ็บปวดอะไรเลยมันจะเพิ่มอะไรเข้ามาถ้ามันไม่สูญเสียอะไรเลยแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาถ้ามันไม่ลงทุนอะไรเลยกำไรมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะฉะนั้นน่ะ no pain no gain แต่เราเองไม่เจ็บปวดเราไม่ได้อะไรเพิ่มเติมการแข่งขันเรามีเป้าหมายแข่งขันเพื่อรางวัลอีกทีนึงการแข่งขันของพีคของเราเนี่ยเพื่อมองหารางวัลแล้วความหมายของคำว่าคอมพีทการแข่งขันในภาษากรีกมาจากคำว่า agonize agonize หมายถึงทุกข์ทรมานถ้าเราไม่ทุกข์ทรมานเราหรือจะได้อะไรมาลองดูสิถ้าเราไม่ทุกข์รับนอนก็ไม่ได้อะไรนะหลับก็ไม่เต็มที่นอนก็ไม่เต็มที่จะต้องลุกขึ้นมาแต่เช้ามืดทำงานคนอื่นเขาทำเวลานี้เวลานี้เราจะต้องแหกขี้หูคือขี้ตาขึ้นมาดึกดึกดื่นดื่นถ้าเราไม่เพลินไม่เจ็บปวดไม่ผ่านความทุกข์ไม่ผ่านความยากแล้วมันจะได้อะไรเข้ามาในท้องของเราเราก็ไม่ได้อะไรสักอย่างเช่นเดียวกันหลักการง่ายๆของการเป็นชีวิตคริสเตียนลงสนามแข่งขันแล้วและเราเองดำเนินชีวิตไปกับองค์พระเยซูคริสต์ไม่มีประสบการณ์ความทุกข์อะไรเลยเลยไม่รอดเลยให้ใครฟังนั่นนะเป็นคริสเตียนชีวิตมันเรียบง่ายขอให้เป็นพยานหน่อยสิเป็นพยานหน่อยสิท่านเดี๋ยวรู้จักพระเจ้าก็ไม่มีอะไรมันเรียบง่ายไปหมดไอ้พวกใช้การไม่ได้ไอ้ผู้ไม่สามารถที่ผ่านการทดสอบเมื่อเราเองจะได้อะไรมาบางอย่างจะต้องลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างนักกีฬาโอลิมปิกเรารู้เขาจะรู้จักคำอยู่ไม่กี่คำแค่นั้นเองคำที่เขารู้จักคืออะไรเทรนเทรนเทรนโบสถ์เรานี่ประหลาดนี่คือโอลิมปิกคนโอลิมปิกนี่ก็เหมือนกับโบสถ์เราถ้าพูดถึงเทรนเอาอีกแล้วเหรอโอ้โหเจอท่านอาจารย์เจมี่ช่วงปรารถนาจะให้บวชเจริญก้าวหน้ามากเทรนอาทิตย์นี้เทรนเดือนนึงเทรนครั้งหนึ่งเทรนการเป็นผู้นำนำด้านไหนเทรนพอหลังจากเทรนอันนี้เอาต่ออยากจะเทรนในเรื่องไหนอยากจะเทรนในเรื่องของการให้คำปรึกษาเพราะเรารู้ว่าปัญหาในสังคมมันเยอะแยะมากมายเวลาเราเองจะต้องไปเจองานในสังคมในสังคมไม่ใช่เกี่ยวกับว่าจะไปเจอคริสเตียนหรือไม่ใช่คริสเตียนนะคนในสังคมก็คนเขาหายใจเหมือนเราเขามีปัญหาเขามีปัญหาเหมือนเราการแก้ไขพระเจ้าเปิดโอกาสให้เราเองเมื่อเราได้รับการเทรนเรียบร้อยเรามีส่วนที่ไปช่วยคนเหล่านั้นอบรมเรื่องการให้คำปรึกษาอบรมเสร็จเรียบร้อยมีคนมาหยอกแย้มพอหลังจากนั้นอบรมพิเศษอย่าให้มีความรู้เยอะๆไม่ว่าเรื่องอะไรพี่น้องถ้าเมื่อไหร่คำว่าอบรมในสิ่งที่ทำให้เราเองเทรนให้ได้ดีจนกระทั่งคนสอนไม่อยากจะเทรนเพราะเห็นว่ามันไม่เอาแล้วมันไม่มีประโยชน์สำหรับการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกที่ได้รับการยกเขารู้จากคำนี้เทรนแล้วก็จำคำนี้เทรนหลังจากเทรนเสร็จเรียบร้อยต้องรับการเทรนอันนี้พอเราเทรนเรียบร้อยแล้วบนเรื่องเทรนมากไปหนักไปแม่ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีเวลาเล่นกีฬาเลยสิแม่ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่มีเวลาเรียนแบบเลยสิแม่ถ้าวันนั้นเราแม่มันทั้งหมดนี่นะ7วันนะแล้วมันมีแค่วันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นที่พระเจ้าเองขอเพื่อจะพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนอกจากนั้นจะไปสนุกที่ไหนก็ไปเต็มที่เลยจำถึงเสาไปเถอะก็ยังมาบอกว่ายังไงวันอาทิตย์นี่นะภาคบ่ายมันไม่ควรจะมีอะไรหนักแล้วควรจะเป็นเล่นกีฬาเล่นกีฬาเล่นจัดกีฬาเล่นแม่มันสนุกหัวชนฝา
ีฬาของพระเยซูคริสต์ถ้าจะเป็นคริสเตียนที่เป็นนักกีฬามาราธอนไม่ใช่ว่าเอนเตอร์เทนตัวเองแต่จะต้องเทรนตัวเองและจะต้องรับการเทรนทำอะไรที่มีการสอนต้องมีรีบกระโดดลงไปเรียนทำอะไรที่มีการเทรนในเรื่องหัวข้อใหญ่ๆของคริสตจักรไม่ว่าเรื่องอะไรกระโดดลงไปสร้างชื่อลงไปเพราะนั่นคือจุดไหนอะจุดที่เราได้รับการพัฒนาอาจารย์แจงบอกว่ายังไงไม่ว่าการสอนไม่ว่าการเรียนมันจะมากขนาดไหนมันจะน้อยขนาดไหนจับให้แค่ประเด็นเดียวก็พอแล้วแต่ละครั้งแค่นั้นนะถ้าสมมติเราเองมีชีวิตที่เสียยืนยาวนานกี่ปีแล้วแล้วแต่นับจำนวนมีการเทรนกี่ครั้งอะมีการเทรนร้อยครั้งเราได้ประโยชน์ร้อยอย่างจากการเทรนและเราเองได้รับพัฒนาจากชีวิตที่เสียเราร้อยอย่างและนี่มันจะใช้การไม่ได้ให้รู้ไปสิแต่ที่มันไม่มีอะไรคืออะไรเพราะมันปฏิเสธทุกอย่างเมื่อมาถึงจุดเทรนเกลียดทุกอย่างและใครที่มีกำลังใจให้ทุกอย่างต้องตบมือข้างเดียวไม่ได้แต่ลืมนักกีฬาโอลิมปิกเมื่อเขาเองจะเป็นนักกีฬาที่พร้อมจะรับรางวัลเขาเองจะต้องยอมเจ็บทุกอย่างเจ็บทุกส่วนโหมันต้องไปว่านักกีฬาโอลิมปิกมีอยู่ช่วงนึงอาจารย์แจงไอ้เดินไม่ค่อยได้เพราะปวดเข่าปวดมากเลยโดยเฉพาะว่าเข่าข้างขวามันเป็นเหมือนกับไฟไหม้ที่มันอยู่ใต้เข่าด้านซ้ายแล้วพอไปหาหมอหมอบอกพูดภาษาหมอไม่รู้เรื่องพูดอะไรรุ่นเป็นโรคอะไรแล้วหมอก็เลยบอกว่ายังไงจะต้องมัดเพราะฉะนั้นอาจารย์แจงก็เลยใช้วิธีมัดเข่าแล้วเวลามัดเขาใครไม่เห็นก็ต้องใส่กระโปรงยาวๆใครไม่เข้าใจคิดว่าจะแจกแฟชั่นเป็นบ้าเลยใส่กระโปรงยาวหารู้ไหมเขาเนี่ยต้องดามเอาไว้เพราะเป็นโรคเราจะทำไงให้หายโรคในขณะเดียวกันไปหาหมอหมอก็ว่าอยู่ต้องออกกำลังกายเราต้องชนะตัวเองตรงนี้มันเจ็บแต่เราก็ต้องฝึกความเจ็บจนไม่เจ็บขึ้นบันไดลงบันไดตั้งแต่ที่ต้องสาวราวบันไดไม่มีแรงและแต่ขึ้นบันไดสามขั้นที่อยู่บนเวทีเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้แต่เรารู้ว่าเป้าหมายของเราคืออะไรจะต้องกลับไปแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วจะทำไงอ่ะฝึกขึ้นอะไรฝึกลงบันไดที่อาจารย์แจงถึงบอกไงบ้านมันมี14ถ้าไม่ถึง14ห้ามหยุดบ้านมันมี14ถ้าไม่ถึง14ห้ามหยุดขึ้นก็14ลงก็14ขึ้น14ลง14ฝึกลืมของไว้ข้างบนบ่อยๆเพราะเวลาลืมของข้างบนเราก็ต้องเดินขึ้นไปอีก14แล้วก็เดินลงอีก14มันต้องเจ็บปวดมันต้องทรมานแล้วฝึกที่ลงไปสักท่าข้างล่างฝึกลงไปข้างล่างอีก10เพราะฉะนั้น14บน14ล่างข้างล่าง10ลง10ล่างถ้าพระเจ้าให้เราเองเจ็บเพื่อมันจะดีขึ้นยอมเจ็บNo pain, no gain. ถ้าไม่เจ็บอะไรสักอย่างมันจะไม่มีอะไรดีขึ้นมาหากร่างกายเจ็บตรงไหนทุกตรงนั้นหากร่างกายปวดทรมานตรงไหนทุกตรงนั้นเพราะนั่นคือส่วนที่ทำให้เราเองรู้ว่าเราเองจะต้องผ่านอะไรบางอย่างเพื่ออะไรบางอย่างเพราะงานของพระเจ้ามันฮอตเวอร์มันเป็นงานหนักงานของการเป็นนักกีฬาของพระเจ้ายิ่งหนักเสียกว่าเพราะเวลาจะเป็นนักกีฬาของพระเจ้าพระเจ้าคาดหวังเตรียมรางวัลให้เราส่วนเราเองลงแข่งเรียบร้อยแล้วเราเองจะไปเพื่อเป้าหมายมีรางวัลห้ามเด็ดขาดห้ามหยุดการฝึกฝนในสิ่งที่เราเองได้รับการเตรียมพร้อมจากพระเจ้าสิ่งที่เป็นงานหนักสิ่งที่เป็นบทเรียนหนักนั่นจะต้องอาศัยความอดทนสูงสุดไม่อดทนทำไม่ได้แล้วไม่ต้องไปบอกใครไม่ต้องโฆษณาให้ใครฟังว่าเราเองอยู่ในความเจ็บปวดยังไงในขณะที่เราเองกำลังดีลกับจัดการกับเพนความเจ็บปวดที่เราเป็นบางทีมันไม่ใช่แค่ความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อที่เราต้องทำงานเจ็บปวดของจิตใจของเราที่ต้องถูกเหยียบย่ำถูกทำลายเจ็บปวดในอารมณ์ในความรู้สึกของเราที่ต้องได้รับผลกระทบจากสิ่งที่อยู่รอบข้างถ้าไม่เจ็บปวดเราจะไม่ได้เกณฑ์อะไรดีขึ้นมาเลยสิ่งที่เราเกณฑ์คือความอดทนลองดูความอดทนสร้างคน
ความอดทนโรมบทที่5ก็พูดไว้เมื่อท่านทนท่านเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้แต่ถ้าไม่ทนพระเจ้าก็ใช้เราไม่ได้ทำไมเราเองถึงจะต้องเป็นคนนั้นที่จะต้องมีความอดทนพระคุณบอกนี่ไงนั่นคือจุดของพระเจ้าที่พิสูจน์ให้เห็นว่ายังไงเฮิร์ตเวิร์กเราผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านท่านนี้เรียบร้อยแล้วความอดทนเป็นรางวัลของเราเรียบร้อยแล้วแล้วเรามาดูตรงนี้คำนี้อาจารย์แจงชอบมากคริสเตียนมันเป็นมากกว่าการตามพระเยซูคริสต์การเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่ตามพระเยซูคริสต์นั้นเป็นมากกว่านั้นมันจะต้องกลายเป็นความแน่แน่วเด็ดเดี่ยวในการตามพระเยซูคริสต์เสมือนพระองค์เป็นพระเจ้าไม่ใช่ผู้ช่วยให้รออย่าเปลี่ยนพระเจ้าอย่าเป็นแค่ผู้ที่พระเจ้าช่วยเราให้รอดและจุดอยู่ตรงนั้นเราเองรอดแล้วแล้วให้เราเองเดินตามพระเจ้าที่สั่งเราให้เดินหน้าอย่ารอดและอยู่ตรงนั้นพี่เซนหลายคนถึงบอกน่าสงสารก่อนที่จะรับศีลยอมแม่ทุกอย่างยอมอบรมอบรมอบนานเท่าไหร่ก็ได้อบจนนั่งอบแห้งอบขับรถมานั่งสับเบมานั่งรถบัสรถทำได้ด้วยอย่างว่าอะไรพ่อหมายอยากให้ได้ไปประกอบพิธีบัพติศมาพอได้ไปเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นมีอะไรเกิดขึ้นน่ะได้พระผู้ช่วยให้รอดเรียบร้อยนะสวรรค์เป็นของใครแล้วเป็นของเราเรียบร้อยแล้วมองหาผู้ช่วยให้รอดเป้าหมายไปสวรรค์ก็ได้ไปจริงก็ได้จริงอ่ะรอดก็ถามว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าของเราไหมเมื่ออยู่ห่างไกลมากพอหลังจากได้เสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้เพิ่มอะไรขึ้นมาเลยไม่ได้เคยมีความเจ็บปวดเลยไปทำพิเศษพวกนี้ถึงถามความบัญญัติชีวิตนะเยี่ยมๆง่ายๆไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรหรือว่าก็เป็นคริสเตียนก็ดีก็ดีก็มีความสุขดีก็มันมีฟังคริสเตียนพวกนี้เลยอยากจะบอกหยุดเพราะเราไม่ต้องพูดละเพราะเจอท่านถึงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันไอ้ตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไหม้หลังจากนั้นท่านนั้นเรียกหาพระเจ้าแล้วกลับมาแล้วเป็นพยานเรื่องอะไรการดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้ามันดีกว่าที่พระองค์เป็นแค่พระผู้ช่วยให้รอดการดำเนินชีวิตทุกวันไปกับพระเจ้าเพราะมันตื่นเต้นแต่ละวันมันจะพูดกับเราเองวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับคนรอบข้างวันนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับเราเพราะฉะนั้นจุดนี้จะทำให้เราเองรู้ว่ายังไงประการนี้จะตามมาเมื่อเราเองจะเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นนักกีฬาเราเองจะเป็นผู้นั้นที่ร่วมในความเจ็บปวดเราเองจะต้องทำเป็นรูทีนกิจวัตรประจำวันอย่าเลิกอย่าหยุดกิจวัตรประจำวันอาจารย์เปโตรถึงบอกว่าเนี่ยข้าพเจ้าโน้มตัวไปข้างหน้าจำได้ไหมเหมยจะเอารางวัลคือพระเยซูคริสต์เมื่อไปถึงเส้นชัยโน้มตัวไปข้างหน้าอย่ายืนเฉยๆอย่าอิงพันอย่าพิงผนังอย่าเอนลงอย่าขี้เกียจอย่าสลังยาวการงานรับใช้จำโรงออกท่าเตรียมพร้อมเสมอท่าของจำโรงคืออะไรเข้าที่ระวังไอ้คำว่าระวังนั่นคือสิ่งที่อาจารย์ปรุงบอกข้าพเจ้าโน้มตัวไปข้างหน้าพร้อมอะไรเมื่อไรก็ตามพระราชกิจของพระองค์บอกว่าคริสต์มาสพุ่งตัวออกไปนั่นคือการเกณฑ์อะไรบางอย่างและนั่นคือชีวิตที่กำลังติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าและมันมีผลให้เห็นในชีวิตลองดูสิเนี่ยสองด้านมาประสานกันนะพี่น้องลองดูนี่คือแผนที่ที่มันงดงามด้านนี้คืออะไรอบรมเต็มที่งานหนักเต็มที่อบรมไอ้อดทนเต็มที่ด้านนี้คืออะไรรอดเรียบร้อยแล้วพลังจากนั้นฝึกฝนเดินไปกับพระเจ้าพอเดินไปกับพระเจ้าโน้มตัวไปข้างหน้าทำให้เป็นชีวิตประจำวันทุกวันต้องเป็นอย่างนั้นมาประสานสอดคล้องมันถึงผลิตคริสเตียนคุณภาพมันถึงได้ชีวิตคริสเตียนที่มีคุณภาพทำไมคริสเตียนหลายคนมันไม่มีคุณภาพลองดูซิว่ามันจะมีคุณภาพได้ไงด้านนี้ก็ไม่เอาพอไปถึงจะอบรมเนี่ยนะไม่เอามีอาการทันทีเลยหน้าบวมหน้าบึ้งหน้างอมีอาการทันทีเลยทำไมมากอย่างนี้โบสถ์เราโบสถ์อื่นก็ไม่เห็นเป็นอย่างนี้เขาไปนั่งนมัสการชั่วโมงนึงหลังจากนั้นก็บายบายลาออกบ้านเขาไปหมดอื่นสิ
ก็เป็นอย่างนั้นชอบที่เข้าไปหาที่อยู่ไปนมัสการสิที่นี่เป็นอย่างนี้ที่นี่ปรารถนาที่จะผลิตผู้ชื่อที่มีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งลงสนามวิ่งแล้วก็ไม่ลดการงานนี่คือที่ที่จะผลิตคนแบบนั้นเราพร้อมที่จะเดินเส้นทางนี้หรือไม่เอาละถ้าสมมติว่าเราดูสินะถ้าสมมติว่าเราเอนเกจเราเข้าไปมีส่วนกับความทุกข์ยากลำบากถ้าเราไม่เข้าไปมีส่วนกับความทุกข์ยากลำบากปัญหาต่างๆเราก็เป็นแค่ผู้ชมนั่งดูแค่นั้นเองเวลาคนดูคนเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเห็นแต่ข้อตำหนิดูนั่นสิดูนี่สิดูนั่นสิไอ้นั่นไม่ทำไอ้นี่เป็นนั่นไอ้นี่เป็นนี่เราก็เป็นแค่อะไรวิวเวอร์คืออะไรผู้ชมเราไม่ได้เป็นดูเวอร์คืออะไรผู้ทำมีสองลักษณะทำไมคนบางคนรับความเจ็บปวดไม่ได้เพราะเป็นนักชมเป็นผู้ดูทำไมคนบางคนถึงทนความเจ็บปวดได้ก็เป็นนักทำเป็นคนลงมือทำเอาล่ะน้องรู้ประการที่3ต่อประการที่2 no pain no gain ประการที่3 say no to say yes เราจะต้องฝึกพูดคำว่า no เพื่อเราเองจะสามารถพูดคำว่า yes ฝึก say no กับสิ่งไร้สาระฝึก say no กับสิ่งที่ไม่จำเป็นในชีวิตฝึกเซโนกับตารางชีวิตที่มันไม่ใช่ส่วนในงานรับใช้ที่มาเป็นอันดับหนึ่งและฝึกเซเยสในส่วนที่พระเจ้าเองกำลังจะเปลี่ยนชีวิตเราใหม่การฝึกเซโนและการฝึกที่จะเซคำว่าเยสคือคนที่มีเซลฟ์คอนโทรลอาจารย์บรูถึงพูดตรงนี้ไงทำไมเขาได้รางวัลอ่ะเขาเพราะว่าเขามีเซลฟ์คอนโทรลนี่คือคนที่มีความสามารถที่จะพูดคำว่าโนได้เมื่อเขารู้คำว่าเยสมีความหมายมากกว่าคำว่าโนจึงเป็นคำที่สามารถนำเขาหลุดออกจากจุดชีวิตไร้สาระทำไมคนบางคนในขณะที่รู้ในหัวว่ามันน่าจะโนแต่ก็กลับไปเยสและในขณะเดียวกันรู้ว่าในหัวนั่นน่ะเซเยสกับไอ้สิ่งที่ควรเซโนกับตรงกันข้ามทำไมคนบางคนมาถึงผิดปกติถึงขนาดนั้นก็เพราะว่าเขาไม่รู้จักคำว่า self control คนไม่รู้จักคำว่า self control คือคนที่ไม่มีศักยภาพ ability ศักยภาพไม่มีคนไม่มีศักยภาพคนไม่มีความสามารถเขาเรียกว่า disabled คนพิการเห็นไหมยังแค่คำว่าเยสกับโนแค่นั้นเองสิ่งที่ควรโนก็ให้บอกโนสิ่งที่ควรเยสก็ให้บอกเยสถ้าสิ่งที่เยสไปบอกโนสิ่งที่โนไปบอกเยสเราเองถึงสร้างปัญหาให้กับตัวเองไงแล้วจะทำยังไงเนี่ยพอถึงบทที่อยากจะไปเซโนอีกทีหนึ่งว่าอยากจะเซโนตรงนั้นแต่ไม่อยากจะเซโนเพราะเห็นคนพูดไม่ได้คนที่จะพูดด้วยเป็นคนนั้นเป็นคนที่เราลักเป็นคนที่เราคนลบเป็นคนที่เราเองไม่กล้าเป็นเจ้านายเป็นหัวหน้าเป็นอะไรก็แล้วแต่เราไม่เห็นผลเยอะแยะในเวลาที่ควรจะเซโนเราไม่เซโนเวลาผ่านไปเสร็จเรียบร้อยเราใช้คนอื่นไปเซโนแทนเราเคยหงุดหงิดกับคนเพศนี้ไหมเคยมีประสบการณ์ไหมหงุดหงิดไหมคนนี้เพราะคนประเภทนี้คือคนประเภทไหนไม่มีการควบคุมตัวเองบางทีเนี่ยคนบางคนไปรับปากของคนบางคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเยสจากคนบางคนเอามาใส่ที่เราเป็นเยสในขณะที่เราเองไม่สามารถเยสได้เพราะมันโน้ตแล้วเดี๋ยวมันไม่มีเวลาทำเคยเห็นคนประเภทนี้ไหมประเภทเอาหน้าอยากได้หน้าไปเอาเยสก่อนเพื่อตัวเองจะได้หน้าเสร็จเรียบร้อยเอาเยสไปโยนให้คนอื่นทำพี่น้องไอ้พวกเนี้ยคือหลักการใช้ชีวิตคิดเสถียรถูกต้องอะไรทำได้ก็ให้ทำอะไรทำไม่ได้ก็เซโนไม่ต้องเอาหน้าตัวเองไม่ต้องเอาชื่อตัวเองไปขายเพื่ออยากจะได้อะไรบางอย่างอย่าเกณฑ์ผิดเพราะฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้
อาจารย์เปาโลถือให้ principle ของอาจารย์เปาโลก็คือ principle ของเราด้วยเหมือนกันให้เราเองจำ principle ถ้าไม่ principle เปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้เปลี่ยนเราได้ principle บอกว่านี้ถ้าสิ่งดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเก็บสิ่งa good thing become a bad thing สิ่งดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีถ้าเราเก็บสิ่งที่ถ้าเราเก็บ if it keep you from the สิ่งดีกลายเป็นสิ่งไม่ดีถ้าเราเก็บอะไรเนี่ย keep you from the best thing ถ้ามันทำให้เราเองนี่นะห่างไกลไปจากสิ่งดีที่สุดคำว่าดีกับคำว่าไม่ดีเราเองเนี่ยนะไม่ต้องไปใส่ใจตรงนั้นแต่ให้เราใส่ใจคำว่า the best อย่าให้สิ่งดีมันทำให้เราเองกลายเป็นรับสิ่งไม่ดีถ้าสมมติสิ่งนั้นมันทำให้เราเองห่างไกลกับสิ่งที่ดีที่สุดไปรับในสิ่งที่มันเป็นแค่ดีธรรมดาในขณะที่ดีที่สุดรอเราอยู่เท่ากับว่าสิ่งที่เราได้ไปคือสิ่งที่ไม่ดีหลักการของอาจารย์เปาโลนี้กำลังบอกเราชั้นให้กับเราเลยถ้าอะไรไม่ดีเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปย่ำปากรับคำแต่สิ่งที่เราเองหากเราตอบปฏิเสธไปมันเป็นสิ่งที่เรากำลังรอสิ่งที่ดีที่สุดพระเจ้ากำลังเตรียมสิ่งดีไว้ให้เราปัญหาลองดูสิปัญหาเนี่ยที่มาจากการ say yes too quick แล้วก็คำว่า no ไม่สูงทีนะทำไมเราเองถึงถูกเก็บสิ่งดีที่สุดไปจากชีวิตของเราก็เพราะในปากของเรามันมักจะตอบรับไปง่ายๆแล้วในขณะที่เราตอบคำว่าโนเนี่ยช้าเกินไปสิ่งที่ควรจะโนเร็วๆก็โนเร็วๆท่านทำไม่ได้ท่านบอกทำแล้วถ้าไปไม่ได้บอกไปไม่ได้ถ้าเป็นไม่ได้บอกเป็นไม่ได้ถ้าเข้าสู่ในสิ่งนั้นไม่ได้ก็รีบบอกไปเลยแล้วบางคนก็บอกว่ายังไงให้เวลาเดี๋ยวขอเก็บไปคิดก่อนเดี๋ยวเก็บไปคิดก่อนเสร็จเรียบร้อยก็ไม่ได้คิดอะไรเพียงแต่ให้เวลานั้นมันผ่านไปแล้วคิดว่าพอมันผ่านไปเสร็จแล้วมันจะจบพอหลังจากนั้นไอ้คนที่เขาเองรอเวลาที่จะได้คำตอบจากเราเขาไม่ได้คำตอบจากเรามันทู่อะไรนะตะกี้ทู่อะไรนะทู่ซูนจะ say no too soon เพราะฉะนั้นเนี่ย yes too quick no too soonคำว่า yes กับคำว่า no เมื่อเราเองรู้จักที่จะตอบในเวลาที่เราเองรู้แล้วว่าเราเองสามารถ capable หรือไม่สามารถเราเองพูดออกไปได้จัมปาโลถึงบอกว่าไงข้าพเจ้าเป็นทาสกายของข้าพเจ้าเองจัมปาโลพูดชัดเจนจังข้าพเจ้าเป็นทาสของร่างกายข้าพเจ้าเองทำไมจัมปาโลบอกว่าข้าพเจ้าเป็นทาสของร่างกายของข้าพเจ้าเพราะจัมปาโลเป็นคนควบคุมร่างกายของจัมปาโลไม่มีอะไรเข้ามาควบคุมหลายคนชอบเอาร่างกายมาคุมเราเราร่างกายมาคุมเราเรามีเหตุผลคืออะไรวันนี้เหนื่อยจังเลยก็เลยไม่ทำความสะอาดบ้านวันนี้ง่วงนอนจังเลยก็เลยนอนพักนอนข้ามคืนข้ามวันวันนี้เครียดจังเลยแล้วเราก็ดูหนังฟังเพลงโอ้วันนี้เนี่ยอยากจะรีแลกซ์จังเลยแล้วเราก็หาโปรแกรมที่จะทำอะไรบางอย่างที่จะเอามาชดเชยพี่น้องจำเป็นบอกว่าเนี่ยคนเหล่านั้นเขาเป็นทาสร่างกายและอารมณ์เขาเพราะขอร่างกายเขาพูดเขาเพราะความเจ็บของร่างกายเขาที่จะทำให้เขาบอกว่าเขาต้องนอนเขาเอาความเครียดในหัวของเขามาพูดกับเขาแล้วเขาก็เลยบอกว่าไงเขาจะต้องรีแลกซ์แล้วเขาก็เอาความขี้เกียจของเขามาบอกกับตัวเขาดังนั้นเขาเลยไม่ทำงานบ้าเลยสักอย่างเลยนี่คือสลักของร่างกายแต่อาจารย์ปรมบอกว่ายังไง I make my body เป็นสลักข้าพเจ้าสั่งร่างกายของข้าพเจ้าให้เป็นทาสข้าพเจ้าถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยจำเราบอกแล้วในฟิลิปปินส์เนี่ยข้าพเจ้ามีปัญหาในขณะที่เดินตรงเรือรับใช้พระเจ้าเนี่ยปัญหาอยู่ทุกขั้นตอน
ในขณะที่ไปรับใช้ถูกจับขังคุกปัญหาก็รออยู่รับใช้พระเจ้าสุดท้ายจบที่ไหนถูกจะต้องจับไปประหารชีวิตจะรอถามว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยข้าพเจ้าเองบอกกับทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องเป็นสเลฟของข้าพเจ้าเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนข้าพเจ้าจะไม่เอาสิ่งนั้นเอามาเป็นนายเหนือข้าพเจ้าพี่น้องนี่คือบทเรียนของเราทั้งหมดเนี่ยถ้าจำอะไรไม่ได้ขอจำตรงนี้อย่าไปทาสตัวเองอย่าไปทาสร่างกายตัวเองอย่าไปทาสความพูดตัวเองอย่าไปทาสความคิดตัวเองอย่าไปทาสอารมณ์ตัวเองถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพี่น้องเอาร่างกายเอาอารมณ์เอาความคิดเอาไอ้ส่วนที่มันอ่อนแอมาเป็นนายของท่านท่านจะไปไม่ไรนักกีฬาเขาไม่ทำกันลงสู่สนามนะไม่ใช่หมายความว่าโอ้ยตายแล้วแข้งขาเจ็บจังเลยพอละไม่ซ้อมละถ้าเป็นอะไรแล้วไม่ไรนั่นไม่ใช่นักกีฬานั่นไม่ใช่ชีวิตคริสเตียนแต่ชีวิตคริสเตียนที่ต้องฝึกฝนหมายความว่าไงลงสู่ลู่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราเองจะต้องเป็นผู้ฝึกอ้าวล่ะอาจารย์มาลองบอกว่าอย่างไรข้าพเจ้าdecide to do the right thing ข้าพเจ้าตัดสินแล้วว่าข้าพเจ้าปรารถนาแล้วว่าข้าพเจ้าจะทำในสิ่งที่มันถูกต้องข้าพเจ้าถึงยอมบังคับตัวเองยอมเป็นนายเหนือความคิดยอมเป็นนายเหนือปากยอมเป็นนายเหนือใจยอมเป็นนายเหนือก้าวแต่ละก้าวที่อาจารย์ปารูจะทำเจ้าเราบอกว่าบังคับได้ทุกส่วนเราเองไม่บังคับมันมันเกิดไปตามเนื้อหนังของมันแล้วแต่อารมณ์ของมันมันอยู่ที่เราจะเอาเนื้อหนังนำหรือเอาฝ่ายวิญญาณนำถ้าเอาเนื้อหนังนำเราก็ให้กายสั่งเราถ้าเราเองจะให้วิญญาณไอ้เป็นฝ่ายวิญญาณเป็นธาตุฝ่ายวิญญาณเราก็ต้องให้ตัวเราเองที่จะควบคุมเนื้อหนังเพราะเนื้อหนังเราพูดมันได้เจ็บเหรอเราจะให้มันนอนอยู่ตรงนั้นก็ได้เจ็บเหรอลุกขึ้นบริหารก็ได้อยู่ที่เราเอาล่ะถ้าเราเองไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องประธานโทษเราไม่ใช่นักกีฬาถ้าเราไม่ทำในสิ่งที่ถูกต้องคือที่จะคุมกายของเราไม่ได้คุมใจไม่ได้คุมวิญญาณเนี่ยของเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำเราไม่ใช่นักกีฬาเราไม่ต้องลงสู่สนามเมื่อเราเองไม่ลงสู่สนามกลับมาถามแล้วเราไปคิดเสียดทำไมนะไปคิดเสียดแบบไหนนะอุตส่าห์เดินทางมาจากที่ไหนไม่รู้จักไม่รู้จักพระเจ้าจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยปรารถนาอยากจะรู้จักพระเจ้าพอได้รู้จักพระเจ้าแล้วได้รับเข้ามามีส่วนในพระวรกายของพระเยซูคริสต์เรียบร้อยแล้วสุดท้ายแล้วเราเองก็ไม่เอาแล้วเป็นนักกีฬาเราเองไม่ฝึกฝนอะไรแล้วไม่ได้ที่ไหนเนี่ยลองใครก็ลองได้อย่าลองตัวเองสอนใครก็สอนได้ขอสอนให้ตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติตัวเองยังไม่สามารถฝึกบทเรียนขั้นต้นได้ไม่ต้องไปเอาบทเรียนเนี่ยไปสอนให้แก่อาจารย์พระองค์ถึงบอกว่าข้าพเจ้าเองต้องเอาตัวเองก่อนเมื่อบทเรียนข้าพเจ้าติดตามพระเยซูคริสต์ข้าพเจ้าเริ่มที่ไหนข้าพเจ้าเริ่มที่ตัวเองข้าพเจ้าไม่ได้เริ่มที่คนอื่นเลยข้าพเจ้าเริ่มที่ตัวเองสอนตัวเองบอกตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองสุดท้ายเมื่อข้าพเจ้าไปที่ไหนจะสอนที่ไหนข้าพเจ้าผ่านประสบการณ์นั้นมาแล้วข้าพเจ้าพูดข้าพเจ้าสอนจากไหนจากส่วนที่จะเปลี่ยนข้าพเจ้าเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าถึงพูดในส่วนนั้นแต่ข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าไม่สามารถมาสอนท่านได้ที่จะโพลินถึงบอกว่ามาเจอใครเนี่ยมาเจอของจริงอาจารย์เราถึงเรียกตัวเองว่าข้าพเจ้าเป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของท่านเป็นลูกฝ่ายวิญญาณของพระเจ้าเมื่อท่านเป็นลูกฝ่ายวิญญาณพ่อฝ่ายวิญญาณประสบการณ์ทั้งหมดที่พระเจ้าต้องการที่จะให้อาจารย์เราเป็นผู้ถ่ายทอดอาจารย์เราให้หมดแล้วนั่นคือประการที่สาม say no to say yes เรียนรู้จากที่จะพูดคำว่า no อะไรก็ตามพี่น้องตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชีวิตของเราจะต้องเผชิญกับสิ่งที่เราควรปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจสุดท้ายแล้วเมื่อเราเกรงอกเกรงใจในที่สุดแล้วไอ้สิ่งที่เราเองเป็นผลลัพธ์ในชีวิตเราต้องถูกไล่ออกจากการแข่งขันเพราะเราเองไม่ใช่ควอลิฟายที่จะเป็นนักกีฬาน่าเสียดายนะที่จะลงสนามมาเอาละอันที่สี่เราเองจะต้องเล่นเป็นเวลานาน play the long game เกมนี้เป็นเกมนานเพราะเกมนี้ชื่อว่ามาราธอนที่เราลงวิ่งเนี่ยมาราธอนไอ้คำว่ามาราธอนเนี่ยวิ่งตลอดชีวิตถ้ายังไม่ตายอย่าหยุดวิ่งเพราะเกมที่เราลงเนี่ยคือเกมของการฝึกฝนชีวิตคริสเตียนถ้าเมื่อไหร่เองเรายังมีชีวิตอยู่เราเองจะต้องฝึกฝนคำสามคำนี้สร้างเราที่จะทำให้เราเองสามารถเป็นนักกีฬามาราธอนได้จะต้องวิ่งจนตาย
ถ้ายังมีลมหายใจอยู่เราเองจะบอกว่าเราเองเนี่ยพอแล้วหยุดแล้วก็ที่มันจะหยุดลมหายใจอย่าไปแช่งชักหักกระดูกตัวเองอ้าวลองดูเมื่อเราเองนี่น่ะจะลงเกมจะเล่นเกมที่ยาวนานในเวลานั้นอาจารย์เราบอกว่าจะต้องสู้จะต้องขอสู้ไม่ใช่วิ่งอย่างเดียวไม่ใช่เดินหน้าอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ในโลกอย่างเดียวข้าพเจ้าจะต้องไฟเราต้องเป็นนักสู้สู้อยู่บนสังเวียนของการเป็นนักต่อยแต่เราไม่ใช่ต่อยคนเราไม่ใช่ต่อยซึ่งอะไรกันเราไม่ใช่เป็นคริสเตียนที่หาเรื่องเมื่อเราจะต่อยอย่าลืมการสู้ในแน่นอนเกมนี้เนี่ยนะมันจะเป็นเกมที่รุนแรงมันจะต้องมีการเจ็บปวดกันเกิดขึ้นนี่คือการต่อสู้ถ้าสมมติว่าจะไปรู้บอกว่าฮีบรูสอนเราบอกว่าไงมันจะต้องมีการแทงทะลุเข้าไปในกระดูกไขในข้อในกระดูกพระวจนะของพระเจ้าเป็นเหมือนเครื่องเอ็กซเรย์เป็นเหมือนเครื่องผ่าตัดเราก็ต้องยอมเพราะอะไรเพราะมันจะต้องเจ็บเลือดสาดเลือดกายวิญญาณแล้วมันจะต้องประสบการณ์ความเจ็บปวดต้องมียอมบาดแผลมียอมเพราะเหตุว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันในที่สุดจะกลายเป็นประสบการณ์ชีวิตของเราเมื่อเราเองลองดูสิเนี่ยเป็นนักสู้เราอย่าเป็นนักสู้อาจารย์บารมีก็เราอย่าโชคลงอย่าท่างามเห็นไหมนั่งกีฬาเนี่ยที่มันเมื่อก่อนเมื่อไหร่ก็ไม่โชคสักทีเห็นไหมมันเต้นไปเต้นมาไอ้นั่นก็เต้นย่อมย่อมแง่แง่ไอ้นี่ก็เต้นลองเชิงเชิงไปเชิงขึ้นมาจนกระทั่งกรรมการมาบอกว่าโชคแล้วมันเต้นเต้นท่างานท่างานเต้นไปเต้นมากรรมการก็รำคาญกรรมการก็บอกชกแล้วมันก็ไม่ชกพี่น้องพระเจ้าบอกเราว่าไงอย่ามากงามเวลาเราเองมาคิดจะจัดของพระเจ้าอย่าเอามากมาอย่าพยายามที่จะทำเป็นมากคิดเสถียรพี่น้องเห็นมากคิดเสถียรมั้งอาจารย์เองก็อธิบายไม่ถูกมากคิดเสถียรมันมีมากคิดเสถียรนะมากที่เสถียรเนี่ยต้องพูดภาษาที่เสถียรพระเจ้าอวยพรพระเจ้าเสริมกำลังพระเจ้าเป็นแรงบันดาลใจพระเจ้าพระเจ้าจบทั้งหมดที่พระเจ้าโอ้อันนี้ท่านเยอะเยอะโอ้ยมากที่เสถียรทำให้อย่างพวกโอ้เสียงนี้นี่เหรอเออเสียงมากที่เสถียรและบางทีนี่น่ะไอ้คำพูดว้าเสียงเลิกเลิกมากไอ้พวกประเภทแต่ไม่ชอบพี่น้องรู้เปล่าอาจารย์บารมีบอกว่ายังไงถ้ามันมีแต่ลมนี่น่ะในที่สุดแล้วมันก็จะฟ้องตัวเราเองว่าเราเองเป็นคริสเตียนที่ขี้ขลาดที่สุดไม่เด็ดเดียวเพราะฉะนั้นเราเองอยากจะอยู่ในสนามอย่างยาวนานเราเองอยากจะจบสวยเราเองอยากจะจบแล้วก็เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าจบอย่างเข้มแข็งเอาล่ะเราจะต้องสู้ศัตรูจนถึงที่สุดศัตรูของเราตัวนี้คือซาตานลุกขึ้นสู้กับซาตานที่มันอยู่ในเราลุกขึ้นสู้กับซาตานที่มันหลอกลวงเราลุกขึ้นสู้กับซาตานที่มันกำลังเขียนฆ่าเราลุกขึ้นสู้กับซาตานที่มันกระซิบอยู่ที่ในหูเราลุกขึ้นสู้กับซาตานที่มันกำใจเราไว้มั่นลุกขึ้นสู้กับซาตานที่ในเวลาเรากำลังตกเป็นทาสมันถ้าเราไม่สู้กับมันมีแต่ทาสเห็นไหมแล้วมันซาตานมันก็บอกพูดพูดซ้ายพูดขวาพูดไปก็พูดมาในที่สุดแล้วไม่มีผลงานอะไรสักอย่างมีแต่คำพูดหวานแบบนี้ใช่ไหมจบ